เจนแคนิดพีเจคลิปนี้นะคะเจนจะมาแนะนำวิธีการอัพดีมาเรียจากขับแพ็กซีเลคชั่นยูเวนตุสกันนะคะขั้นตอนการอัพขั้นตอนแรกแล้วก็เข้าไปอัพเวลนักเตะให้ตันกันก่อนเลยค่ะอัพเวลตันจะได้พอยต์มาทั้งหมด48พอยต์นะคะมาที่เพลเยอร์สแตทกันเลยค่ะวิธีอัพดีมาเรียให้มีค่าพลังโอเวอร์ออลสูงสุดและมีพอยต์เหลือไปอัพเพสไตล์เพิ่มนะคะคืออัพการจบสกอร์4การจ่ายบอล4การเลี้ยงบอล9เกมลุกสปีดต้น8ความเร็วความอึด8จะเหลืออยู่1 point นำไปอัพเพสไตล์เพิ่มนะคะจะตันอยู่ที่94นำไปใส่ในทีมรวมบูสต์ค่าพลังจะตันที่97เดี๋ยวเจนเลื่อนให้ดูค่าพลังคร่าวๆเลยนะคะอัพเลยค่ะแล้วเราก็มาอัพเพสไตล์เพิ่มนะคะถ้าเลือกอัพโพซิชันเกมจะอยู่ที่82Quick Counter จะอยู่ที่90 Long Ball Counter จะอยู่ที่66 Out Wide จะอยู่ที่83 Long Ball จะอยู่ที่65จะเล่น Out Wide อยู่นะคะจนขอเลือก Up Out Wide ค่ะนำมาใส่ในทีมจะตันอยู่ที่97สำหรับคลิปนี้จะต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะหากเพื่อนๆชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ช่อง Catnip ด้วยนะคะบ๊ายบาย